ถ้าพูดถึงแนวร่วมต่อสู้กับ Islamic State หรือว่ากลุ่ม IS ขณะนี้แกนนำก็คือประเทศสหรัฐซึ่งยืนยันว่ามีพันธมิตรซึ่งเป็นชาติอาหรับหลายๆชาติร่วมกันต่อสู้นะคะแต่ปฏิกิริยาที่ออกมาล่าสุดจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจากที่ได้เห็นภาพของนักบินจอร์แดนถูกเผาทั้งเป็นประกาศแล้วว่าจะขอยุติชั่วคราวในการเข้าร่วมโจมตีทางอากาศขณะที่จอร์แดนมีท่าทีออกมาแข็งกร้าวมากขึ้นนะคะต้องการที่จะเดินหน้าโจมตีทางอากาศพร้อมๆกับสหรัฐต่อไปค่ะสำหรับพื้นที่ที่กลุ่ม IS ได้เข้าไปยึดครองหลายๆจุดแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในซีเรียและอิรักเป็นจุดสำคัญค่ะสำหรับการเดินหน้าของกลุ่ม IS ซึ่งกำลังสร้างแรงสะเทือนไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางเลยนะคะและเต็มไปด้วยความซับซ้อนทางการเมืองซึ่งก็ต้องประเมินกันว่าแล้วใครที่เป็นคนให้ท่อน้ำเลี้ยงต่อกลุ่ม IS ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วเหลือเกินขณะนี้ประเมินว่าตัวเลขของ IS ที่กำลังต่อสู้กันอย่างแข็งขันประมาณ 31,000 คนนะคะแล้วท่อน้ำเลี้ยงมาจากไหนที่ทำให้กลุ่ม IS ดูเหมือนจะกระจายและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับกลุ่ม IS ขณะนี้ได้ยึดครองพื้นที่หลายๆจุดตามพื้นที่สีส้มนี้นะคะพื้นที่ในซีเรียและอิรักเพื่อนบ้านก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียจอร์แดนอิรักและซีเรียนี้ที่ถูกยึดครองไปแล้วนะคะหลายๆประเทศในตะวันออกกลางขณะนี้ถูกประเมินว่าแล้วจะแสดงท่าทีต่อกลุ่ม IS อย่างไรค่ะโดยเฉพาะปฏิกิริยาที่ออกมาจากจอร์แดนนะคะมีพื้นที่พรมแดนติดกับซีเรียยาวมากและซาอุดิอาระเบียนะคะเป็น2ประเทศที่น่าประเมินว่าแล้วการเดินหน้าเป็นพันธมิตรร่วมกับสหรัฐจะวางระยะห่างหรือจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรสำหรับพันธมิตรที่ประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าเป็นพันธมิตรที่แข็งขันในตะวันออกกลางนะคะเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ประเทศจอร์แดนซาอุดิอาระเบียและบาเรนค่ะแต่วันนี้ปฏิกิริยาที่ออกมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือขอยุติชั่วคราวใช้คำว่า suspend นะคะหรือว่ายุติชั่วคราวการโจมตีทางอากาศต่อหลายๆพื้นที่ในซีเรียและอิรักการโจมตีทางอากาศเริ่มขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะดูแล้วไม่ค่อยเป็นที่ฮือฮาเท่าไหร่แต่ว่าก็มีการโจมตีหลายๆระลอกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียและอิรักค่ะอีกหนึ่งพันธมิตรที่สหรัฐดูแล้วให้ความสำคัญอย่างมากแต่ก็เกิดคำถามอย่างมากนะคะว่าจุดยืนของซาอุดิอาระเบียจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ซาอุดิอาระเบียเป็นสายอิสลามสายซุนนีที่ถือว่าครองอำนาจสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะและนักการทูตของสหรัฐท่านหนึ่งถึงกับเคยเอ่ยปากว่าสหรัฐและซาอุดิอาระเบียไม่มีทางที่จะอยากขาดจากกันยังไงก็จะต้องรักกันไว้ให้มากๆและนี่เป็นภาพที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางไปซาอุดิอาระเบียนะคะแสดงถึงการให้ความสำคัญอย่างมากหลังจากที่กษัตริย์ซาอุมานทรงขึ้นครองราชต่อจากกษัตริย์องค์ที่แล้วค่ะซาอุดิอาระเบียนี่มีรายงานว่าตกลงจุดยืนต่อต้าน IS หรือว่าให้ท่อน้ำเลี้ยงในการสนับสนุน IS กันแน่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเพิ่งจะส่งทหารประจำการบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิรักถึง 30,000 นายนะคะเพราะว่าเกรงว่ากลุ่ม IS จะตีเข้ามาหน้าด่านและเข้ามายึดครองหลายๆพื้นที่ในซาอุดิอาระเบียแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชวงศ์ระดับสูงเป็นข้อกล่าวหาที่ออกมาจากอิหร่านนะคะว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางท่านซึ่งร่ำรวยในซาอุดิอาระเบียให้ท่อน้ำเลี้ยงแก่กลุ่ม IS ด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะล้มล้างราชวงศ์และต้องการที่จะเปลี่ยนจากรัฐอิสลามที่เป็นรัฐทันสมัยให้มีความเป็น IS ตามจุดประสงค์ของกลุ่ม IS มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของอิหร่านจากที่ไม่ค่อยจะรักกันเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกันและในที่สุดก็นำไปสู่การลงนามในข้อตกลงร่วมกันว่าซาอุดิอาระเบียและอิหร่านซึ่งเป็นมุสลิมสายชีอะเป็นหลักตกลงแล้วว่าจะร่วมกันเดินหน้าเพื่อต่อสู้กับ IS นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐก็คือประเทศจอร์แดนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเปิดตัวอย่างคึกโครมเท่าไหร่นะคะในการโจมตีทางอากาศต่อ IS หลังจากที่ได้เห็นภาพของนักบินจอร์แดนถูกเผาทั้งเป็นกษัตริย์อับดุลลาในวันที่กำลังนั่งคุยอยู่กับประธานาธิบดีบารักโอบามารับทราบข่าวที่นักบินถูกเผา
ประกาศชัดเจนว่าจอร์แดนจะยิ่งต้องเดินหน้าต่อสู้ร่วมกับสหรัฐต่อไปในความเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับ IS จอร์แดนถือว่า IS นี่เป็นภัยข้างบ้านเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าคนมุสลิมภายในจอร์แดนเดินทางไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนประชากรของจอร์แดนกว่าครึ่งเป็นคนปาเลสไตน์นะคะเรื่องนี้ก็ทำให้กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนกังวลไม่น้อยค่ะว่าหรือว่าจะมีความเกี่ยวข้องเรื่องของสายสัมพันธ์ระหว่างคนภายในประเทศของจอร์แดนและกลุ่ม IS นะคะเพราะฉะนั้นจุดยืนของพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กับ IS จากนี้ไปก็จะต้องติดตามว่าไม่ว่าจะเป็นหลายๆชาติในอาหรับซึ่งล่าสุดก็มีแต่เพียงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะที่ถอนตัวออกไปแล้วอิหร่านอิรักซาอุดิอาระเบียกาตาร์บาเรนประเทศอื่นๆจะวางจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าแน่นอนภาพที่ออกมาล่าสุดก็คือหลายๆประเทศออกมาแสดงจุดยืนแล้วก่อนหน้านี้หลายๆประเทศในชาติอาหรับได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าถือว่าภัยจาก IS เป็นภัยคุกคามร่วมในระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้ร่วมกันค่ะแต่อย่างที่ว่ากันไว้ว่ารายละเอียดมักจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามว่าแนวทางของแต่ละประเทศจะแตกต่างจะซับซ้อนอย่างไรนะคะในการต่อสู้กับกลุ่ม IS ค่ะ